โอเคจากตอนที่แล้วเรามีคุยเรื่องที่ไม่ต้องดูที่กับ Wi-Fi ไปละรอบอันนั้นคุณเราคุยเรื่องว่าเอ้ยมันมียุคของมันอยู่การเกิดการอยู่ของมันนะครับก็ใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าชอบนะหรืออะไรเงี้ยก็กด Subscribe เอาไว้นะครับก็จะได้ไม่ว่าอะไรนะพอมีเวลาอะไรมาอัปเดตแล้วก็จะได้เห็นก่อนนะครับนี่เราวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง เรื่องที่ยิ่งไม่จำเป็นต้องรู้หนักกว่าคราวที่แล้วนี่เราจะคุยเรื่องเทคนิคของการเรื่องไหนนะที่ใช้ในการกับการส่งข้อมูลในระบบของ Wi-Fi นะครับเขาใช้ระบบจัดการอะไรกันบ้างคือ Wi-Fi เนี่ยข้อน่ากังวลสำหรับ Wi-Fi ก็คือว่าในเชิงของ performance นะครับจริงๆผมยังเคยมองว่ามันมีผลในแง่ของเรียกอะไรนะ security ด้วยซ้ำเนาะเพราะว่าการคุยของตัว Wi-Fi เนี่ยเขาใช้วิธีการตะโกนครับทุกคนตะโกนแข่งกันด้วยนะคือ ทุกคนจะพูดพร้อมๆกันครับนี่วิธีการของเขาคือพูดมาคืออุปกรณ์อ่ะจะพูดกันทีนี้มันจะมีว่าปกติแล้วถ้าอุปกรณ์ Wi-Fi ที่อยู่ในเรนจ์ที่พอจะถึงกันนะครับเช่นเจ้าสองตัวเนี้ยมันคนที่นั่งโต๊ะนี้กับเรียกอะไรนะคนที่นั่งโต๊ะนี้กับแล็ปท็อปเครื่องนี้อยู่ในเรนจ์ที่เขาเรียกว่าพอจะจับสัญญาณกันได้ด้วยมองเห็นกันอยู่ข้างๆอย่างนี้ด้วยนะคือ Wi-Fi สัญญาณมันออกรอบตัวแหละมันไม่ได้แบบเรียกอะไรนะมันไม่ได้ออกเป็นทิศทางซะทีเดียวนะเอาเป็นว่ามันออกรอบตัวแหละแผ่กันออกมาทีนี้ถ้าสองคนเนี้ยเห็นกันก่อนจะส่งข้อมูลไปหา access point หรือ router เนี่ยสมมติว่านายคนเนี้ยจะส่งข้อมูลมาจะบอกให้คนเนี้ยช่วยหยุดก่อนเดี๋ยวเพิ่งส่งโน้ตแล็ปท็อปก็จะรอก่อนคนนี้ก็จะส่งไปตึ๊ดส่งเสร็จปุ๊บก็จะบอกว่าเสร็จละส่งกลับไปบอกคนนี้เสร็จละคนนี้ก็จะส่งอันนี้คือปกติอย่างนี้คือดีนะอย่างนี้คือเป็นอะไรที่แบบเรียกว่าอะไรนะไม่มีปัญหาราบรื่นนะถามว่าถ้าทำอย่างเงี้ยจะเกิดปัญหาอะไรไหมมีปัญหาคือไอ้คนเนี้ยส่งแล้วก็บอกคนนี้ว่าอย่าเพิ่งกำลังส่งอยู่คนนี้ก็บอกว่านานเกินไปละไม่สนแหละฉันจะส่งบ้างเขาก็จะส่งเลยตุ้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือที่เราเตอร์หรือ access point เนี่ยจริงๆต้องใช้คำว่าอะไรที่ access point แล้วกันคือที่บ้านเราก็ใช้ all in one นะคือมันเป็นเราเตอร์ access point รวมกันที่ all in one จะเจอว่าสองคนนี้พูดตะโกนมาพร้อมกันสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณเราเตอร์ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเราเตอร์เลยบอกว่าไอ้ที่ส่งกลับมาเมื่อกี้ที่ส่งมาเมื่อกี้ของสองคนนี้หยุดไม่เอาให้ส่งมาใหม่โดยมันก็จะคำนวณมีลอจิกในการคำนวณแหละว่าจะให้ใครส่งก่อนอาจจะบอกว่าโอเคโน้ตบุ๊กนายส่งมาเพราะนายยังไม่ได้ส่งมานานเลยโน้ตบุ๊กก็ส่งไปตึ๊ดนาย PC นายส่งมาบ้างตึ๊ดมันจะทำอย่างเงี้ยอยู่พักนึงนะพอสถานการณ์เริ่มโอเคมันก็จะแบบปล่อยให้2ตัวเนี้ยเริ่มกระทำการส่งแบบเดิมถ้า2คนนี้ยังคุยกันรู้เรื่องเหมือนเดิมอันนี้คือรูปแบบการส่งแบบปกติทีเนี้ยที่ผมเคยบอกว่ามันมีปัญหาเรื่อง performance ก็คือว่า
ก็คือว่าประเด็นแรกคือถ้าสมมุติว่าไอ้คนเนี้ยมันดันอยู่ไกลเราบอกว่าโอ้คนนี้มันอยู่ไกลนะอยู่ไกลจากเราเตอร์ปัญหาที่คุณคาดหวังว่าจะเกิดคืออะไรสเต็ปแรกก่อนมันคนนี้นะเขาอยู่ไกลจากเราเตอร์แหละแต่เขาก็เขาเรียกอะไรนะแต่เขาก็ดันทะลึ่งส่งเขาเรียกอะไรนะส่งถึงแหละถึง access point ปัญหาคือว่าที่เมื่อกี้ผมบอกแหละคือไอ้คนเนี้ยส่งแล้วแบนด์วิดต์มันช้ามันก็จะส่งแบบไม่จบสักทีไงส่งแล้วไม่จบมันก็จะยังบอกคนนี้ว่าฉันส่งอยู่นะก็ไม่จบส่งไป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 เนี่ยก็จะเกิดเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าใช้ access point อ่ะต้องมาเซิร์ฟงานให้กับคนที่ performance ไม่ดีอ่ะก็ดันอยู่ไกลนี่อยู่ไกลแล้วได้ bandwidth ไม่ดีได้สัญญาณไม่ดีแต่ว่าจองเวลาในการทำงานมากขึ้นอันนี้มันจะมีฟีเจอร์หนึ่งของ access point นะครับแต่ก่อนเนี่ยมันจะอยู่ในรุ่นแพงๆอ่ะเฉพาะแบบระดับองค์กรน่ะที่ทำได้ตอนนี้เข้าใจว่ามีบางรุ่นที่อยู่ใน home use เริ่มทำได้แล้วก็คือมันจะไม่สนใจแหละไอ้คนเนี้ยถ้าส่งมานะแล้ว access point รู้ว่าคนเนี้ยสัญญาณไม่ดีมันจะให้เขาเรียกอะไรนะให้ความสำคัญกับไอ้คนไกลๆน้อยลงส่วนคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยที่สัญญาณดีจะให้ความสำคัญมากขึ้นคือถ้าเมื่อไหร่เห็น request ที่มาจากเครื่องที่อยู่ใกล้จะ respond เครื่องที่อยู่ใกล้ก่อนให้เขาได้ experience การใช้งานที่ดีนะเพราะว่าการที่เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยไอ้คนไกลๆอ่ะมันจะทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆมีโดนดีเลย์ไปด้วยเพราะว่าการส่งของคนนี้มันช้าระบบโดยรวมก็เลยช้าไปด้วยนี่คือปัญหาแรกที่ผมบอกว่าเอ้ยไวเลสมันเป็นการตะโกนแข่งกันเลยปัญหาที่สองคือเรื่องของ security เพราะว่าในเมื่อทุกคนตะโกนเนี่ยสมมุติว่าผมเป็นบุคคลที่สามเป็นบุคคลที่สามเลยเอาคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งมาวางอยู่ตรงนี้นะผมสามารถแอบฟัง1 2 3 4 5 message 5จุดเนี่ยผมสามารถแอบฟังผมแอบฟังได้นะแอบฟังเลยคุยอะไรกันพวกเธอคุยอะไรกันก็คืออะไรที่เราส่งเขาเรียกว่านี่เป็นรูปแบบหนึ่งของเขาเรียก man in the middle อยู่ตรงกลางแอบฟังทุกอย่างอ่ะไม่ใช่ man in the middle เขาเรียกว่าคล้ายๆแล้วกันอันนี้คือนั่งฟังอยู่เฉยๆก่อนยังไม่ได้ทำร้ายอะไรนะก็นั่งฟังเฉยๆทีเนี้ยก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยมันจะมีเน็ตเวิร์กของ Wi-Fi ที่บอกว่าเป็น Open ที่ไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดอะไรเลยอันนั้นเสร็จเลยนะครับจะเห็นเนื้อไส้ข้างในหมดเลยก็จะเห็นเนื้อไส้ข้างในว่าเราพิมพ์พาสเวิร์ดอะไรแบบว่าเห็นเลยถ้าไม่ใช่ถ้าเว็บไม่ใช่ HTTPS อย่างเงี้ยนะเราพิมพ์พาสเวิร์ดไปก็เรียบร้อยครับเสร็จทีนี้ก็สบายใจกันอยู่ยุคหนึ่งจนถึงประมาณปี2ปีที่แล้วนะก็บอกว่าไอ้ encryption ที่อยู่ระหว่าง message ที่ถูกส่งเนี่ยสามารถ break ได้ก็คือเรียบร้อยครับเห็นข้างในได้ก็พยายามใช้เว็บที่เป็น HTTPS นะก็คือจริงๆแล้วในแง่ของการทำแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ตรวมถึงเว็บไซต์เนี่ยเขาก็พยายามให้เราที่เป็น developer เนี่ยเข้ารหัสซะให้หมดมีหลายกระบวนการที่ค่อนข้างสีเขียวมากก็เขาก็มีเทมเพลตอยู่นะแต่ก็ทำกันบ้างไม่ทำกันบ้างนะอ่ะทีนี้ถัดไปก็คือ
เทคนิคที่สองอ่ะที่เขาใช้กันก็คือว่าอันนี้มันจริงมันจะมีอันแรกที่ผมบอกว่าเอ้ยมันจะให้ priority กับคนที่สัญญาณดีก่อนใช่ไหมอันนี้เขาเรียก fair time usage หรืออะไรเนี่ยมันจะมีชื่อของมันอยู่ก็คือแฟร์ๆหน่อยไอ้คนช้าๆก็ไม่ต้องมายุ่งแบบมันเยอะอย่างเงี้ยนะเทคนิคที่สองที่เขาใช้เขาจะเรียกว่า band steering นะคืออุปกรณ์เนี่ยทุกวันเนี่ยมันรองรับได้หมดแหละทั้ง2.4และ2.5นะทีนี้ access point ก็จะรุ่นกลางๆสมัยเนี้ยก็เป็น dual band แหละก็รับได้ทั้ง2.4และ5ทีนี้ก็จะมีคำถามว่าเฮ้ยทำไม access point เวลาเราทำในโฮมอ่ะมันต้องแบบตั้งชื่อ2.4กับ5แยกกันอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันไม่มีความสามารถในการทำ band steering band steering คือ access point จะดูว่าที่ขึ้น2.4เนี่ย2.4นะมีการใช้งานเยอะไหม quality การใช้งานดีไหมถ้ามันไม่ดีมันจะส่งเครื่องให้ไปที่5กิกส่งเครื่องขึ้นไปเลยหรือไม่งั้นมันจะถามเลยว่าคือมันจะมีโหมดในการเซตแบบ band steering ทำได้หลายอย่างเช่นให้ access point คิดตัวเองกับอีกแบบหนึ่งคือไม่สนใจแหละ prefer 5กิกเลยคือเรารู้อยู่แล้วเนี่ยจากตอนที่แล้วที่ผมบอกว่าเอ้ย5กิกอ่ะมันให้ performance ให้ตอบโจทย์การใช้งานให้การตอบโจทย์การใช้งานที่ดีกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่า prefer 5กิกเลยเพราะฉะนั้นพอเครื่องไคลแอนต์พยายามจะขอเข้ามาเชื่อมต่อเนี่ยตัว access point จะบอกว่ามี5กิกไหมถ้ามีมาเกาะเลยตึงมันก็จะย้ายไปเกาะที่5กิกเลยถามว่าในคอมพิวเตอร์มีไหมถ้าเป็น Windows นะครับบน Mac เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทำได้ไหมใน Windows เนี่ยในคอมพิวเตอร์ management ใน device manager เนี่ยถ้าเป็นชิปไวเลสที่ดีๆนะคือผมก็พูดยากบอร์ดคอมก็ทำได้ Intel ทำได้นะใน Advance มันจะมี Preferred Band Preferred Band อย่างเงี้ยคือเครื่องผมไม่ Prefer นะก็คืออะไรก็ได้ Connect ไปเถอะนะเพราะว่าคือที่บ้าน Access Point ไม่มี Band Sharing ไงก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าเราคือคุณอยู่ในสถานการณ์ที่โผล่ไปแล้วใช้เน็ตเวิร์กหลากหลายก็เซต prefer 5กิกไว้ก็ได้ครับหรืออยู่ในออฟฟิศที่คิดว่าสัญญาณ5กิกดีๆเนี่ย prefer 5กิกไปเลยคือเครื่องจะพยายามคอนเน็กที่5กิกตลอดเลยแต่ถ้าเจอว่าคอนเน็ก5กิกแล้วสัญญาณไม่ดีคือเป็นไปได้ว่าจุดที่เราไปอยู่อ่ะความหนาแน่นของ access point มันไม่มากพอครับสัญญาณ5กิกก็จะไม่ค่อยดีแล้วก็ prefer ไปแต่ถ้าไม่มีไอเดียนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรเหมือนผมเนอะ preference ไปให้ infrastructure ให้ access point เป็นคนจัดการไปนะอันนี้คือ band steering ขั้นที่สองเนี่ยนะในไหนละมองไปก่อนเทคนิคมันก็จะมีอันแรก airtime usenetจำชื่อไม่ค่อยได้นะครับเอาชื่อแบบเป๊ะๆเนี่ยก็ไม่ได้band steering เรื่องความเป๊ะนี่ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเทคนิคเหล่านี้เนี่ยมีจริงๆแน่นอนแล้วก็มีการใช้กันอยู่โอเคทีนี้เราจะมีถัดไปสมมุติว่าเรามี access point หลายตัวฟีเจอร์นี้อันนี้แย่ละอ้าวโอเคเมื่อกี้ band steering ที่พูดเนี่ยมี home use บางรุ่นที่ทำได้แล้วนะครับผมเห็นอยู่ว่ามีทำได้ละเป็นนิมิตหมายอันดีอ่ะทีนี้มันจะมีอีกเคสหนึ่งว่าเราอยู่ในเน็ตเวิร์กที่มี access point มากกว่า1ตัว
เนาะมี access point มากกว่า1ตัวแล้วในเขาเรียกว่าอะไรนะในเน็ตเวิร์กที่ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีคอนโทรลเลอร์ที่เอาไว้คอยทำให้เขาเรียกไงให้อุปกรณ์อะสามารถ access point หลายๆตัวคุยกันได้เนาะคอนโทรลเลอร์มันก็ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรนะไม่ได้มีหน้าตาพิสดารหรอกมันก็หน้าตาเหมือนแบบสวิตช์ตัวหนึ่งแหละในตู้ทีเนี้ยตัวคอนโทรลเลอร์เองก็สามารถเขาเรียกไงนะสื่อสารกับ access point แต่ละตัวได้ก็จะรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วมันคอมมูนิเคตกันสองทางเนาะก็เปลี่ยนหัวได้นะโอเคหรือจริงๆจะไม่มีหัวเลยก็ได้นะอ่ะมีสวิตช์สองตัวนี้เขาคุยกันเรื่องก็คือว่าผมเป็นโมบายยูเซอร์ผมโผล่มาตอนแรกผมอยู่ตรงนี้ซึ่งเครื่องผมอ่ะก็ associate กับนี้แหละผมขออนุญาตใช้เป็นเส้นเหมือนกันนะก็ขอคุยกับนี้อยู่คุยกับเครื่องนี้อยู่กับ AP ตัวนี้อยู่คือพฤติกรรมของ wireless client น่ะก็คือว่าณตอนที่มันออนสัญญาณขึ้นมามันพบ access point ตัวไหนที่สัญญาณดีมันสแกนหมดแหละมันก็จะเห็นแหละจริงๆมันเห็นตัวนี้ด้วยแหละแต่ตัวนี้ชนะเพราะสัญญาณดีเราอยู่ใกล้มันก็เลยขอการเชื่อมต่อเข้าไปที่ access point ตัวนี้นะประเด็นก็คือว่าพอมันเดินมาตรงเนี้ยตุ๊ด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 อยู่ตรงกลางประมาณอย่างนี้แหละสัญญาณมันเห็นแบบพอๆกันจริงๆตัวนี้เริ่มดีแล้วมันเริ่มเอียงมาตรงนี้แต่ตรงนี้ยังก็โอเคอยู่มันก็เลยเกาะตัวนี้อยู่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะคุณภาพของมันอะในมุมมองของคนที่เป็นไอทีเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเซิร์ฟคนที่เป็นโมบายอะมันจะดีมากถ้าเขาสามารถย้ายตัวเขาเองเนี่ยย้ายตัวเขาเองนะมาอยู่ตรงนี้สิซึ่งใกล้กว่าแต่อุปกรณ์น่ะมันจะไม่ตัดตัวเองออกนะครับเพราะมันมองว่าก็ตรงนี้ที่เดิมเนี่ยฉันโอเคอยู่นะก็จะไม่ออกทีนี้มันจะมีเซตติ้งโอเคใน device manager เนี่ยของ wireless นะครับเหมือนเดิมบอดคอมทำได้ Intel ทำได้มันจะมีคำหนึ่งเรียกว่า roaming aggressive เนี่ยก็คือถ้าคุณเซต roaming aggressive เป็นสูงสุดเลยนะพอเวลามันเห็นมันจะคอยสแกน access point ตัวข้างๆในมือถือผมไม่เคยเห็นว่ามันเซตได้นะแต่ในโน้ตบุ๊กอะเซต PC Windows เนี่ยทำได้คือพอมันเห็น access point ตัวข้างๆที่สัญญาณดีปุ๊บมันจะตัดการเชื่อมต่ออันนี้แล้วก็มาขอเชื่อมกับอันนี้ทันทีเนาะอันนี้เป็นเรียกไงนะเป็นกระบวนการทำทางฝั่งไคลแอนแล้วนะประเด็นคืออย่างที่บอกมันไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ทุกไม่ใช่ทุกระบบทุกแพลตฟอร์มที่มันเซตได้ไงคอนโทรลเลอร์ก็จะมาเข้ามาทำงานตรงนี้แทนละคือคอนโทรลเลอร์จะเห็นเขาเรียกว่าเบสิกเรทเขาเรียกอันนี้เทคนิคถัดไปเบสิกเรทคือเวลาที่เราเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยเวลาที่เราเชื่อมต่อเนี่ยมันจะเห็นเขาเรียกอะไรนะมันจะเห็นสปีดตอนที่มันคอนเนคอะมันจะเห็นสปีดสูงสุดที่ทำได้ในทางเทคนิคนะคือเครื่องมันจะรีพอร์ตแหละไคลแอนต์ก็รีพอร์ตนะครับจะรีพอร์ตไปที่ access point ว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันได้เบสิกเรทที่เท่าไหร่อยู่ได้สปีดที่เท่าไหร่อยู่อ่ะเออตรงได้สปีดที่เท่าไหร่ก่อนขั้นต่ำทีนี้พอเวลามัน associate ตรงเนี้ยมันเวลามันโพบตรงเนี้ย
ตัวคอนโทรลเลอร์ก็จะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเขามาเกาะตรงเนี้ยเขาควรจะได้เบสิกเรทที่ดีกว่าหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวขอโทษครับเบสิกเรทไม่เห็นขนาดนั้นไม่ได้รู้ว่าตัวนี้ดีกว่าไหมแต่มันเห็นว่าตัวเนี้ยสมมติตัวเนี้ยผมบอกว่าตอนเนี้ยเขาอยู่ใกล้ๆเขาผมสมมติผมเซตเบสิกเรทไว้15เมกะบิตเปอร์เซกตอนนี้เขาได้100เมกะบิตเปอร์เซกพอเขาเดินถอยมาก็จะค่อยๆลดละ50 30 20 15 10พอ10ปุ๊บสิ่งที่ทำคือคอนโทรลเลอร์จะสั่ง deassociate เครื่องนี้ออกหลุดสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเครื่องนี้จะทำการขอ associate ใหม่ตอนนี้เครื่องนี้จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยตัวนี้ใกล้ขอเชื่อมต่อตัวนี้นะไหมดูดีไหมเบสิกเรทดูดีเนาะเอออันเนี้ยเป็นวิธีของเบสิกเรทอันนี้ไม่มีในบ้านนะครับเพราะว่าในบ้านตอนนี้เริ่มมีเมชการใช้เมชภายในบ้านแต่ผมคิดว่าเบสิกเรทเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ยังไม่น่าจะมีฟังก์ชันนี้นะก็ยังไม่เคยเทสไว้จะหาโอกาสหาอุปกรณ์มาลองเทสดูนะทำเมชในบ้านเนี่ยถ้าถามว่าเบสิกเรทมันสร้างปัญหาไหมสร้างนะสมมุติว่าความซวยของเขาคือตอนที่เบสิกเรทเขาไม่ถึงอะแล้วมันดันไม่มีตัวเนี้ยคือเขาเดินแทนที่เขาจะเดินมาทางนี้เขาเดินมาทางนี้ไงอย่างเงี้ยคือพอมันโดนไอ้นี่ deassociate ปุ๊บมันก็กลับมาตัวเนี้ยคนนี้คือดีสุดเขาก็จะเจออาการสัญญาณขาดหายคือการเซตเบสิกเรทนี้มันต้องดูบริบทว่าเน็ตเวิร์กเราคัฟเวอเรจมันดีแค่ไหนด้วยไงนะเสร็จแล้วหลังจากเบสิกเรทแล้วก็จะมีถัดไปนะครับเหมือนกันสองฟีเจอร์เนี้ยเบสิกเรทแล้วก็ไคลเอนต์แมทไคลเอนต์แมทมันอาจจะแมทช์หลายครั้งด้วยนะผมต้องบอกว่าเทคนิคเนี่ยมันเป็นชื่อของเทคนิคเนี่ยมันเป็นชื่อทางเทคนิคของอารูบ้านะครับก็คือมันเป็นชื่อนี้แหละแต่ถามว่ายี่ห้ออื่นน่ะอาจจะมีคล้ายๆกันก็ลองอ่านดูแล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อโอเคสมมติว่าไปอ่านตึ๊ดตึ๊ดอ๋อโอเคมันก็จะเป็นอ๋ออันนี้คือ airtime usenet อ๋ออันนี้คือ band sharing นะอ๋ออันนี้คือ basic rate อ๋ออันนี้คือ client match โอเคต่อไปคือ client match client match เนี่ย client match จะใช้วิธีฉลาดกว่า basic rate คือสมมติเหมือนเดิมครับเครื่องนี้ตอนแรก connect อยู่นี่นะสิ่งที่ client match ฉลาดคือ client match เนี่ยตัว access point จะสามารถเห็น client ทุกตัวเลยนะต้องบอกว่าทุกตัวที่อยู่ในบริเวณรอบๆมันเห็น message ที่ผมบอกไงการคุยของเราอ่ะเป็นการตะโกนเพราะฉะนั้นเครื่องนี้มันตะโกนมันพอออกมามันก็พยายามตะโกนมาบอก access point นี้แหละแต่ตัวนี้จะเห็นด้วย message ที่ตะโกนนะตัวนี้ตอนรับเสียงตะโกนจากอันนี้จะรู้ว่ามีความแรงเท่าไหร่นะตัวนี้ตอนรับเสียงตะโกนของตัวนี้ก็จะรู้ว่ามีความแรงเท่าไหร่ความดังมันนะมันจะรีพอร์ตความดังเนี่ยกลับไปที่คอนโทรลเลอร์นะเดี๋ยวโอ้คุยมาตั้งนานลืมเปลี่ยนมันคือคอนโทรลเลอร์นะอันนี้คอนโทรลเลอร์บอกเฮ้ยทำไม access point ตัวนี้ได้ยินเสียงตะโกนของอันนี้ดังกว่าใช่ไหมอย่างนั้นเลยงั้นฉันสั่งให้ตัวเนี้ย terminate นะเสร็จแล้วส่งการเชื่อมต่อมาที่นี่เลยอันนี้เนี่ยจังหวะส่งจากอันเนี้ยมาเนี้ย
ไม่มีรอยต่อนะครับกระบวนการคือการเข้าเชื่อมต่อมันจะมีเรื่องการขอ associate การขอ authentication เนี่ยไม่ต้องทำเลยนะครับเพราะว่าคอนโทรลเลอร์รู้แล้วว่าเครื่องนี้คือใครก็ส่งเครื่องเนี้ยมาเลยแล้วไคลเอนต์ก็เชื่อมต่อเข้าวันนี้ได้เลยไร้รอยต่อพอเต็มผืนหลับเต็มตื่นก็คือเครื่องเนี่ยสามารถเขาเรียกอะไรนะสามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคือเครื่องไคลเอนต์เนี่ยจะไม่เจออาการแบบเบสิกเลทอ่ะคือโดน disassociate deassociate ออกแล้วไม่มีจุดไปรองรับคือ client mesh เนี่ย controller ค้นพบแล้วว่าเขามี access point ที่ดีกว่าแล้วค่อยตัดการเชื่อมต่อเขาเพื่อให้มันเชื่อมต่อใหม่ขอโทษจริงๆแล้ว client mesh อ่ะมันมีการ associate ครับคือกระบวนการเริ่มใหม่หมดเลย client ต้องขอเข้าเชื่อมต่อเหมือนเดิมนะเป็นกระบวนการเหมือนเดิมต้อง associate เข้าไปใหม่เหมือนเดิมมีแต่มันจะเร็วมากครับเพราะว่าทุกอย่างคอนโทรลเลอร์รู้หมดแล้วว่าโอเคฉันเป็นคนสั่งให้เขาย้ายมาอยู่ที่access point ตัวนี้แทนนะก็อะไรนะสรุปคือในบ้านเนี่ยตอนนี้ดีที่สุดที่เราจะมีใช้ได้ก็คือถึงแค่ตรงแบรนด์สเตลลิงนะคิดว่าที่คิดว่ามีได้นะแล้วก็ถ้าในเมชเนี่ยครับที่สมัยนี้มันจะมีเราเตอร์ที่เป็นเมชกันอ่ะผมคิดว่าดีที่สุดที่ทำได้คือเบสิกเลทกันที่ทำได้นะคือเราอาจจะเซตว่าถ้าน้อยกว่านี้ให้ตัดมันทิ้งซะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่น่าจะถูก implement ใน home use เพราะว่า use case ของ basic rate เนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหานะคือตอนผมใช้ basic rate เนี่ยก็จะเจอปัญหาว่า client อ่ะติดหลุดดับหายไปอะไรเงี้ยนะแล้วก็โอเคอันนี้คือมันจะเป็นเรื่องของเป็นเทคนิค RF ล้วนๆเลยนะครับถ้าถามว่าใน OSI layer คืออะไรอันนี้คือ layer 1เลยคือแบบขั้นตอนของการเชื่อมต่อของมีเดียเลยอ่ะเพื่อให้มันพูดคุยกันได้เดี๋ยวก็มีเรื่องยังมีเรื่องของ wireless คุยต่อได้อีกแต่ว่าวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับ